สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมอยู่ที่สะพานปลานาเกลือนะคะมืดนะคะโมจะพามาหาหอยตามโมไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขี้โคลนค่ะขี้โคลนไม่มีรองเท้าบูทมันยึกยือด้วยเหมือนกระพุนก็เหมือนจะได้หอยไหมน้องวันนี้คนหาหอยเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเห็นแสงไฟหรือเปล่านะมันเป็นที่เลนนะคะต้องคุยเอาโมมีทั้งตะกร้ามีทั้งทัพพีมาตักด้วยนะคะนี่ถ้ามีรองเท้าบูทด้วยนี่คงจะเหมาะนะคะลุงที่เขาเก็บค่าสะพานเขาบอกไม่ต้องมาหาหรอกซื้อเอาอีหนูนะแต่มันไม่ได้รสชาติเนาะเฮ้ยเห็นไหมคะเดี๋ยวมาให้ดูนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มีเยอะอ่ะเดี๋ยวโมต้องเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะพี่เขาหาอยู่ใต้สะพานเต็มเลยพี่ยักษ์มาส่งนะคะแต่พี่ยักษ์ไม่ลงมานะนั่งเล่นเกมรออยู่ข้างบนนะคะง่ายมีลูกปูด้วยเห็นไหมคะปูเต็มมองว่ามงคลจะเลอะเทอะเละตุ้มเปะแน่โหตรงนี้เปลือกมันเต็มเลยนะพี่เขาบอกต้องใส่ถุงเท้ามานะคะแต่ว่าโมไม่ได้ใส่ถุงเท้าโมนี่ระดับตัวใหญ่ได้เยอะไหมคะหนูก็มาครั้งแรกเนาะอยากลองอ่ะตัวไม่ค่อยใหญ่ต้องเลือกเอาตัวใหญ่ๆนะคะนี่เจอแล้วอีกหนึ่งตัวมีหลายหอยมากเลยนะคะอีกตัวนึงเห็นไหมคะอ
ยเขาจ้อยๆเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงป้าดมากเลยเอากระลาดที่ดินติโอ้โหมาแล้วพี่ข้างนี้ที่จะยกเอาได้เยอะไหมคะได้ไม่เยอะค่ะขอดูได้ไหมได้ไหนอ่ะในกระสอบอ๋ออยู่ในถุงโอ้นี่นะคะที่ทำได้เยอะนะเดี๋ยวขอดูกระสอบปุ๋ยเลยนะคะมีปลาหมึกด้วยตัวไหมนี่นะคะเขามีเทคนิคเขาใช้มืองมเอานะคะเห็นไหมงมไม่ได้อ่ะเยอะเยอะเลยอ่ะเพิ่งมารู้เทคนิคตอนน้ำจะขึ้นโอ้ยตัวเบลอเลยเปลือกใช้งมเอาเลยเนาะครับหนูก็ใช้ไอ้นี่คุยเอานะก็ว่ามันไม่ได้อย่างเขาโดนหลอกตายเยอะไหมหอยไอ้นี่มันชอบมีปูเสฉวนเข้าไปอยู่ครับนี่เขางมเอาแบบนี้ซื้อกินมันก็ไม่ได้อรรถรสใช่ไหมนี่เมื่อกี้พี่เขาได้เป็นกระสอบปุ๋ยเลยนะคะเขามากันตั้งแต่หัวค่ำเนาะโมมาดึกแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ขี้เกียจเดี๋ยวพรุ่งนี้โมจะมาอีกแต่ไม่รู้ว่าพี่ยังจะมาส่งก่อนล้วงจริงๆนะคะเพราะว่าเปลือกหอยเยอะมากเลยค่ะมันบาดมันถ้ามีถุงมือมาด้วยก็ดีเนาะเขาใส่ถุงมือเห็นไหมคะอันนี้พี่ยักอยู่ข้างบนหัวมพี่ยักอยู่บนสะพานมาเจอหอยตอนที่ว่าใกล้จะกลับแล้วค่ะหอยเยอะตรงนี้ต้องค่อยๆล้วงมาคราวหน้าโมรู้แกลวแล้วนะนี่โมได้หอยนี้ด้วยโมเริ่มเน่าแล้วนะเปียกมาตอนแรกก็ไม่เปียกนะตอนนี้เริ่มเปียกตรงนี้โมหาตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกก็ดีตอนนี้ก็เริ่มตอนแรกก็คุยนะคะใช้ทัพพี่เคลียร์ตอนนี้งมแล้วค่ะงมเหมือนหอยคมแล้วน้ำเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้เมื่อกี้ไม่มีน้ำนะคะอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้โมจะไปหาไอ้นี่นะคะถุงมือเพราะโมคิดว่าถ้างมเอาแบบนี้บาดมือแน่เดี๋ยวได้ลมทั้งคนทั้งตะกร้าปิงทะเลนะคะเห็นไหมตัวใหญ่มากเลยตรงนู้นตัวนึงเห็นไหมคะเชี่ยวโอเซชูเห็นไหมคะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะคะโอเซชูตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโมไม่ได้ถ่ายตอนที่อยู่ตรงนู้นตรงสะพานปลาให้ดูนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะเดี๋ยวโมให้ดูนะคะเราได้หอยมาเยอะหรือเปล่านะนี่นะคะหอยที่โมได้มานะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนาะโมเพิ่งมารู้เทคนิคการหาหอยตอนที่ใกล้จะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้กลับไปกันใหม่นะคะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โมจะพาไปหาใหม่นะคะตามไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะได้เยอะกว่าวันนี้หรือเปล่านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย